สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2562พบกับผมจำนงชัยมงคลนะครับในประเด็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทางตรงไปตรงมาทีวีจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันนะครับเป็นรายการสดวันนี้หลายเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสองเศรษฐกิจเรื่องการเมืองหลายสื่อนะครับหลายภาคที่วิจารณ์หรือวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยว่าดิ่งแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2563เศรษฐกิจไทยทรุดไม่ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการใดกันแล้วแต่นะครับก็ยังเชื่อว่าไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูได้ว่าผลงานนายกจับโพนี่นะครับออกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นผลสะท้อนอยู่อย่างหนึ่งว่านายกคนปัจจุบันนั้นสามารถที่จะนำพาประเทศนะครับเพื่อสู้กับเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่ประเด็นการเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันที่จะต้องเปิดประชุมสภาก็มาคอยดูที่ว่าการที่ฝ่ายค้านพยายามผลักดันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไปแก้ไขมาตรา256นะเพื่อให้มีโอกาสได้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้สว.จะว่าอย่างไรข่าววันนี้นะครับบอกว่าเพื่อไทยนั้นพยายามอ้อนนายกนะเพื่อที่จะไปขอร้องสมาชิกวุฒิสภาให้เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยการนะฮะให้มีโอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่าลืมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องใช้เสียง1ใน3นะครับโดยประมาณก็คือ84-85คนในการที่จะให้สว.นั้นมาลงรายชื่อนะครับเพื่อที่จะผ่านวาระที่1ของรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่านะครับไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แน่นอนการเมืองในปี63ผมว่าคงลำบากนะครับที่จะนำพาทั้งการเมืองและเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้เราจะพาพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นฝ่าฟันเศรษฐกิจได้หรือไม่เพียงใดโอกาสในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมีแค่ไหนเพียงใดเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับอุบลราชธานีเขต10รองประธานวิปฝ่ายค้านท่านสมคิดเชื้อคงครับสวัสดีครับสมคิดครับครับกับสวัสดีท่านผู้ชมครับกับเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ต้องยอมรับว่าหนักนะโดยหลักการเมืองก็หนักการเมืองก็หนักผมหายไปหลายวันแต่ว่าหายเป็น 2-3 อาทิตย์มั้งครับตั้งแต่หลังประชุมงบประมาณเสียงก็หายไปด้วยเสียงหายไปด้วยไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ป่วยเพียงแต่ว่าอยู่ๆมันก็หายเสียงหายไปผมว่าในสภาแต่คะแนนยังไม่หายนะอุบลเนี่ยยังคะแนนยังเต็มเปี่ยมอยู่นะในสภาเนี่ยไม่รู้ใครไปอยู่นานก็เป็นอย่างนี้หมดหลายท่านก็ผู้แทนก็บ่นๆกันครับอาจจะเป็นเรื่องสีเรื่องฝุ่นอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ยันยำนงพูดเรื่องการแก้ไขรัฐนูนนะครับเรียนท่านผู้ชมว่าการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยพรรคฝ่ายค้านร่วมเป็นผู้นำเสนอทั้งหมดในการแก้ไขศึกษาแก้ไขก่อนไปยื่นยติแล้วก็ยื่นไปแล้วฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราก็ประสานงานกับประชาธิปัตย์โดยหลายท่านผมเองก็ประสานกับส.ส.ประชาธิปัตย์เพื่อให้เขาดำเนินการก็เกือบตกรถไฟฮะประชาธิปัตย์เขาเข้าที่ประชุมโดยคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็ดำเนินการต่อจนวันสุดท้ายเนี่ยเราบอกให้มาร่วมเขาก็มาร่วมทันทีนะครับเอามายื่นร่วมกันแล้ววันนั้นน่ะท่านผู้ชมที่ตามรายการทางการเมืองอาจจะจำได้ว่าวันนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เข้าประชุมในการที่เราเสนอญัตติแก้ไขศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่เราก็รอจน10โมงกว่าผมก็ไปพบกับท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลโดยคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ก็ยืนยันว่ารอนิดหนึ่งกำลังยื่นเอกสารแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมอ๋อกลัวตกขบวนว่างั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าจะได้เรื่องก็11โมงแล้วเราก็ยกมือผ่านยติวันปิดประชุมครับด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ผมจำตัวเลขไม่ได้ละ400กว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อต้องเข้าใจก่อนนะครับท่านผู้ชมยติที่เสนอไม่ใช่ยติแก้ไขนะครับครับเป็นยติศึกษาแนวทางแก้ไขครับคือตั้งกรรมาธิการไปตอนนี้เรายังไม่ได้ตกลงขั้นกรรมาธิการสวตอนนี้ยังไม่ยุ่งยังครับขอศึกษาก่อนขอศึกษาก่อนใช้เวลาสัก60วันครับว่าจะศึกษาว่าเราจะแก้ประเด็นไหนอะไรไหนแต่ว่าหลายท่านก็มาบอกว่าแก้256เลยเพื่อที่จะได้ตั้งสสร.ครับมาร่างใหม่แต่การแก้256นั้น
จะแก้อะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับจะต้องมีเสียง1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาก็ประมาณ84ครับซึ่งวาระแรกวาระหลักการต้องใช้นี่เลยวาระอื่นไม่ต้องพูดพูดง่ายๆสวไม่ครบ84คนมาลงลายมือชื่อร่วมขอแก้ไขก็คือจบก็ตกไปโอเคก็ตกไปตกไปเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องทำงานอยู่หลายเรื่องว่าอย่างน้อยจะมีภาคหนึ่งซึ่งเป็นภาคของพรรคฝ่ายค้านที่ต้องเดินหาความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเรามาร่วมกันแก้ไขโดยเสียงของประชาชนด้วยผมก็ทราบข่าวว่าทางกทม.และคณะเนี่ยรวบรวมเสียงได้ 4-5 หมื่นละก็จะมาร่วมยื่นด้วยกันเพราะนั้นลำพังการเมืองเองมันก็เดินไม่ได้มันก็ไปไม่ได้สุดก็อย่างที่ว่าล่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายมีชัยและคณะโดยบัญชาการของใครก็ไม่รู้ล่ะผู้มีอำนาจนี่แหละเขียนเรียกว่าล็อกตายก็บัญชาการของคสช.นั่นแหละล็อกตายไม่ให้แก้ไขเกิดขึ้นในคสช.ในเมื่อไม่แก้ไขเนี่ยนักการเมืองก็ต้องเดินเต็มที่เดินทุกเรื่องเพื่อจะให้เดินได้แต่ว่ามันก็ไปติดเรื่องสว.เราก็จะอาศัยพี่น้องประชาชนว่าเราสมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยังเราสมควรทำหรือยังความจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในความเห็นผมมันไม่ควรจะมีด้วยซ้ำไปใช่มันควรจะมีที่ดีกว่านี้แต่เอาล่ะมันผ่านประชามติด้วยกลวิธีไม่ใช่ด้วยวิธีการครับวิธีการมันก็มี1 2 3นี่เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญมาเพื่อประโยชน์พูดตรงๆเพื่อสืบทอดอำนาจเพื่อสืบทอดอำนาจแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆไปตรงมาพูดกันตรงไปตรงมาว่ามันเรื่องจริงถ้าไม่เขียนอย่างนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกครับแน่นอนไม่ได้เป็นนายกเพราะนั้นเราจะตัดตอนเรื่องนี้ให้เป็นเอาอำนาจมาคืนสู่ประชาชนครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเอ่ยถึงพรรคประชาธิปัตย์ครั้งแรกที่ประสานกันผมในฐานะอยู่วิปด้วยกันครับก็คุยเขาก็มายืนยันว่าเขาจะแก้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอเขายื่นเอกสารทางครบเนี่ยก็ถือว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคแรกที่เสนอตัวที่จะเข้ามาแก้ก็เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่เหรอเขาหาเสียงด้วยหาเสียงด้วยเขาหาเสียงด้วยแล้วนโยบายไปใส่กันนิดเดียวส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มีปัญหาครับเรามีนโยบายจะแก้อยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนมาแต่ต้นว่าเราไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ว่าเรียนพี่น้องประชาชนว่าพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมกันวิปร่วมฝ่ายค้านทั้งทุกพรรค6 7พรรคเนี่ยร่วมกันประมาณเที่ยงครึ่งครับประชุมกันที่พรรคเพื่อไทยผมก็จะเข้าร่วมประชุมด้วยก็คือจะคุยกันว่าเราจะคุยกันประเด็นไหนบ้างเราจะตั้งวิสามันเท่าไหร่ตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าหลายฝ่ายพยายามจะให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นประธานมาเป็นประธานร่างศึกษาแก้ไขหลายฝ่ายนี่คือฝ่ายไหนฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายทางกลุ่มภาคประชาชนบางคนประชาธิปัตย์บางกลุ่มแล้วก็พรรคการเมืองก็ยังไม่ได้พูดกันแต่โดยฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยครับครับว่าจะขัดข้องหรือไม่อย่างไรโดยทางการเมืองผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ได้ชอบใจคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เจตนาแท้จริงของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังไม่เคยแสดงจุดยืนความเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนเลยก่อนการเลือกตั้งพูดอย่างก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกทำอีกแต่ว่าผมเรียนนะครับว่าฝ่ายค้านอย่างกลุ่มผมเนี่ยยอมคืนเลือดเพื่อที่จะหาแนวร่วมทุกคนถ้าเราถือเขาถือเราเนี่ยเราจะเดินไม่ถึงจุดหมายเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็โปรดบางครั้งก็ไม่ก็อยากให้เข้าใจว่าบางครั้งพรรคเพื่อไทยยอมคืนเลือดยอมถอยออกมาคุณอภิสิทธิ์จะนั่งไม่เป็นไรแต่กรรมธิการต้องภายใต้การดูแลของกรรมธิการก็ไม่ว่านะครับตัวผมไม่ว่าแต่ขอให้เดินหน้าแก้ไขร่วมกันเพราะประธานกรรมธิการเองก็ไม่ได้ไปกำหนดนู่นกำหนดไม่ได้ไม่ได้กำหนดมติอยู่แล้วกำหนดเป็นมติแต่อยากเป็นก็เป็นแต่เราจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าคุณเป็นแล้วคุณมาหักหลังเนี่ยกรรมธิการฝ่ายค้านไม่เอาคุณด้วยคุณก็พังอยู่ดีแต่ถามว่าทำไมเราต้องคิดแบบนี้ผมอยากได้พรรครัฐบาลทุกพรรคครับครับมาช่วยกันแก้มาช่วยกันเบื้องต้นให้มีช่องในการแก้ทุกวันมีช่องจริงแต่ความจริงนี่ช่องเท่ารูเข็มถูกต้องมันใครก็เข้าไม่ได้มันเหมือนผมเข็นช้างผ่านรูเข็มน่ะเหมือนผมจูงช้างผ่านรูเข็มไม่ใช่ง่ายไม่มีทางเป็นไปมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราเองก็เจรจากับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมแพ้ก็มีปัญหาพรรคร่วมรัฐบาลบางกลุ่มที่ใครสนิทกับกันก็ช่วยกันที่จะเอามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนถ้าวันหนึ่งถ้าพรรคบอกว่าพรรครัฐบาลบอกว่าฉันไม่เอาด้วยเราก็จะประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า
พรรคนี้เขาไม่เอาด้วยนะเนี่ยคือตัวสำคัญคือแบบว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะต้องเป็นตัวเดินเป็นตัวเดินแล้วเขาเห็นแนวทางปัญหาของรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่คือตัวสำคัญเลยนะหรือว่าเห็นแล้วเห็นแต่ทำมองไม่เห็นหรือว่าถ้าแก้แล้วรัฐบาลจะเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์นี่คือสำคัญวิธีคิดที่ไม่แบบไม่ตรงไปตรงมาถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือท่านนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่มาจากเลือกตั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าต้องมองเห็นจุดบอดของรัฐธรรมนูญท่านมาจากประชาชนท่านเห็นชัดแล้ววันนี้อำนาจประชาชนมันหายไปท่านเห็นชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากฐานประชาชนโดยแท้จริงมาจากรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นท่านเห็นชัดรัฐธรรมนูญเป็นคนคลอดไม่ได้ประชาชนเป็นคนเลือกประชาชนไม่ได้เลือกแต่แน่ละถ้าเราพูดอย่างนี้หาว่าขี้แพ้ชนตีแต่ว่าโดยหลักมันก็คือว่าวันนี้ถ้าเราจะให้ประเทศชาติเดินหน้าโดยสากลโดยเป็นที่ทุกคนยอมรับเนี่ยทุกคนต้องนักการเมืองต้องมาช่วยกันผมไม่ถือเขาถือเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องพัฒนาเมืองอุบลเนี่ยมีนักการเมืองบางคนผมอาจจะไม่อยากพูดด้วยวันก่อนผมเชิญกรรมาธิการเชิญผู้ว่าอุบลเชิญทุกอย่างมาหมดเลยกรมการปกครองกรมโยธาเพื่อจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อุบลเนี่ยผมไม่ถือเขาถือเราเลยผมเดินไปหาฝ่ายการเมืองทุกพรรคเพื่อให้มาประชุมในกรรมการปกครองของผมแล้วก็มาร่วมกันแก้ไขปัญหาผมอยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้ในการแก้รัฐธรรมนูญประโยชน์ก็คือประชาชนประโยชน์ที่ได้คือประชาชนผมก็พูดกับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลว่าไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านจะไปปากหวานเอาใจไม่ใช่ผมไม่ได้เอาใจนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ผมเอาใจพี่น้องประชาชนว่าอย่างน้อยคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้จะผ่านประชามติแต่การผ่านประชามติผมยังยืนยันว่าเป็นกลลวงแน่นอนแค่คำถามท้ายรัฐธรรมนูญท้ายประชามติก็เป็นการลวงแล้วเพราะนั้นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าอยากให้การเมืองไทยพ้นจากน้ำเราต้องช่วยกันไม่งั้นจะดำตกไปเรื่อยๆมันจะไปสู่ก้นเหวลึกแล้วทุกคนจะคือต้องยอมรับนะครับว่าระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเท่านั้นที่ทำให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากที่ทำให้สังคมโลกยอมรับเราวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าการเมืองเราต้องใช้คำว่ามันดำดิ่งลงไปเราจะทำอย่างไรล่ะคือยิ่งถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญยิ่งดิ่งครับคือจะฟื้นการเมืองได้คือต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจและการเมืองต้องเป็นอำนาจประชาชนอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันต้องไม่ต้อง 40% แบบนี้นะครับมันต้องมีให้ประชาชนมีช่องหายใจมีช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดได้ก็คือการเลือกรัฐบาลของเขานะครับคือปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยนะอยู่ที่ว่าถ้ารัฐบาลมองปัญหาแต่ถ้ารัฐบาลไปมองว่าเอ๊ถ้าไปแก้แล้วโอกาสอย่างปาร์ตี้ลิสต์หรือโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลซีกพลังประชารัฐเนี่ยเขาดูว่าเขาได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากนะครับก็เขาเผลอพูดเขาบอกรัฐธรรมนูญเขียนเพื่อเขาเขาก็พูดมาแล้วเขาจะยอมตรงนี้เลยเราเป็นรัฐบาลแน่นอนเพราะรัฐธรรมนูญเขียนเพื่อเขาครับเราถึงบอกว่ามันไม่ต้องเขียนเพื่อใครสิครับมันเขียนเพื่อคนไทยทั้งประเทศมันนึกจะใช่ถ้าเขียนถูกแล้วจัดการลงไปแล้วมีการเลือกตั้งใหม่ผมจะแพ้จะชนะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนตัดสินมาก็จบวันนี้มันไม่ได้ตัดสินโดยตรงมันมาโดยอ้อมมันมาโดยอ้อมเพราะนั้นเราก็เห็นได้ชัดว่าการเลือกตั้งที่แล้วมาพี่น้องประชาชนเป็นบทเรียนอย่างแรงอันนี้เห็นมองชัดแล้วว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับมองชัดแล้วว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกกลับมานั่งอยู่เป็นรัฐบาลเต็มไปหมดซึ่งในสภาเราก็ต้องยอมรับอีกว่า250เสียงจากสว.ไปยกมือเอาพลเอกประยุทธ์เราก็ต้องกล้ำกลืนอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราไม่อยากทำงานการเมืองแบบนี้ก็เลยร่วมกันแก้ปัญหาคืออย่างนี้ปัญหาว่าประชาธิปัตย์แน่นอนเขากำหนดนโยบายว่าเป็นนโยบายรัฐบาลหนึ่งข้อนั่นก็คือแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยก็พูดครับนี่ความเป็นจริงนะคือว่ามันจะเป็นเรื่องประชาชนส่วนใหญ่สงสัยนะครับว่าจะเป็นเกมหลอกหรือเปล่าหมายความว่าเกมยื้อเวลาเพราะศึกษาเนี่ยก็อย่างน้อยๆก็60 วันใช่ไหมศึกษาเสร็จสรุปออกมายังไงครับเอ้าจะศึกษาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจากศึกษาเสร็จก็จะไปเริ่มต้นว่าเอ้าจะศึกษาแล้วจะไปแก้ยังไงศึกษาเสร็จก็ยื่นสภาครับยื่นสภาเสร็จยื่นรัฐบาลรัฐบาลไม่แก้อันนั้นล่ะเราต้องยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งอันนั้นแก้เลยแก้เลยแก้ตามข้อศึกษาสว.ไม่เอา
ก็เป็นเรื่องของสวที่จะต้องจะทำยังไงดีนี่คือผมก็เชื่อว่าเขาไม่เอานี่เขาไม่เอาพี่น้องประชาชนจะต้องเป็นภาคประชาสังคมต้องบีบสวว่าท่านเดินมาสู่ระบบการเลือกตั้งเธอท่านเดินมาสู่ระบบประชาธิปไตยที่มันตอบโจทย์ประเทศได้มากกว่านี้สวก็อย่าเห็นแก่ตัวเลยท่านอยากลงเลือกตั้งก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยครับครับนะครับถ้าสวมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ2คนก็ได้ท่านก็ลงแข่งไปก็ลงแข่งกันไปหรือจังหวัดละ3คนตามประชากรอะไรก็ไม่เป็นไรครับขอให้พี่น้องได้กาท่านเถอะนะครับคุณจะได้พูดอย่างภูมิใจมันจะได้เดินทางทั่วโลกว่าเป็นเซเนเตอร์ที่ภูมิใจประชาชนเขาเลือกมาใช่เข้าไปสมาชิกรัฐสภาโลกท่านก็ภูมิใจวันนี้สวคนมีฝีมือดีๆก็เยอะแยะนะครับครับไม่ได้แปลว่าสวแย่นะครับบางท่านก็มีประสบการณ์ผมก็รู้จักกันก็มีฝีมือแต่ว่าเขาไม่สง่างา มท่านเองท่านก็ไม่กล้าพูดเพราะง่ายในบรรดา210ถ้าคุณลงแล้วแต่คุณอาจจะได้ก็ได้ใช่คนเก่งๆก็มีครับไม่ใช่ไม่มีเพราะนั้นเราเดินมาสู่กระบวนการที่ให้ประชาชนตรวจสอบได้ดีกว่านะครับแต่ผมเองนี่นะผมไม่ได้มองเชิงลบแต่ผมมองเชิงความเป็นไปได้ว่าโอกาสสว84จะมาลงชื่อให้โอ้โหมันผมว่ามันยากกว่ารูเข็มนะมันเหมือนจูงช้างผ่านรูเข็มอย่างผมว่าก็อาจจะไม่ได้โอเคคุณจะแก้กันแล้วกันแต่ว่าขอให้ผ่านผม5ปีไปก่อนนะผมที่ผมเดานะหมายความว่าเพราะรัฐมนตรีฉบับนี้เขาอยู่5ปีอยู่แล้วเข้าใจแต่ปัญหาอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่เห็นแก่ตัวมากเกินไปหรอก็ไม่รู้อันนี้ประชาชนตัวภาคประชาชนภาคประชาสังคมต้องบีบสวผมเห็นด้วยเลยประเด็นนี้ต้องให้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนบีบต้องมีส่วนร่วมเยอะๆต้องในขนาดเดียวกันส.ส.500คนต้องจับมือกันครับผมเรียนนะครับไม่ใช่แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับ500คนต้องจับมือเป็นทางเดียวกันสว.ก็ดิ้นไม่ออกหรอกครับเพียงแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐกล้าหรือเปล่านี่คือตัวปัญหากล้าหรือเปล่าเพราะพลเอกประยุทธ์พูดเป็นชัดเจนว่ามันถึงการแก้ยังล่ะคุณใช้มันก็ยังล่ะกล้าใช้กล้าสวนลูกพี่หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับผมว่าประชาธิปัตย์เองเอาล่ะวันนี้ต้องให้บอกว่าเขาตั้งใจจะมาทำผมก็มองในภาพบวกว่ามาทำก็ดีส่วนคุณจะทำดีไม่ดีนั้นคำตอบมันจะออกมาคือพูดง่ายๆคือขอให้จริงใจในการที่จะแก้ไขก่อนเบื้องต้นตรงนี้ก่อนคุณอภิสิทธิ์เป็นประธานผมก็รับได้แต่ผมบอกประวัติคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องบอกมากท่านก็พอรู้ครับว่าท่านอาจจะกลับใจท่านอาจจะกลับเนื้อกลับตัวก็ได้ไม่เป็นไรเราให้โอกาสถ้าไม่กลับจะหนักนะท่านก็ไม่มีโอกาสเลือกตั้งนครปฐมเนี่ยชี้เห็นเลยประชาปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้คะแนนใช่ไหมเท่าเดิมเท่าเดิมก็ทมนี่ก็แย่ครับถ้าพิสิทธิ์ไม่รู้จักกลับตัวเรื่องประชาธิปไตยอย่างที่พูดไว้ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะผมว่าคุณพิสิทธิ์เขามีความรู้เรื่องประชาธิปไตยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาทำตามใครวันนี้ถ้าเขาเดินออกมาเหมือนเขาจบออกฟอร์ดเนี่ยโอเคประเทศแม่แบบประชาธิปไตยด้วยไปเรียนแต่เด็กอ่ะเขารู้หมดแหละอยู่ที่เขาจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าได้ข่าวว่ามานะฮะแต่พรุ่งนี้พวกผมก็จะมาเป็นมาประชุมกันว่าเราจะเดินยังไงเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นอยากให้การเมืองไทยเดินไปสู่ที่อำนาจประชาชนกลับมาบ้างนะครับก็ไม่อย่างนั้นมันจะดำดิ่งไปเรื่อยงั้นก็จริงๆถ้าเฉพาะเรื่องศึกษาเนี่ยก็วันพุธนี้น่าจะได้เข้ารางน่าอยากให้จบวันพุธเลยอยากให้จบวันพุธเลยเพราะจริงๆเรื่องมันค้างมาตั้งแต่สมัยประชุมครั้งที่แล้วแล้วคือเท่าที่ผมได้คุยกันทางโทรศัพท์ครับกับพักกับวิปของพักบอกว่าการอภิปรายงวดนี้เนี่ยถ้าคนอภิปรายไม่เยอะในการแก้ไขรุ่นนู้นเพราะเป้าหมายมันคล้ายกันก็อยากจะจัดคนอภิปรายไม่มากนะครับก็ประเด็นหลักคืออยากศึกษาแก้ไขเท่านั้นเองเรื่องอย่างไรนะก็อะไรคือปัญหาของรัฐธรรมนูญอะไรที่อยากแก้เราก็หยิบประเด็นแต่ละพักหยิบประเด็นมาพูดก็ไม่นานอย่างเรื่องการเรื่องตั้งเนี่ยบัตรใบเดียวบัตรสองใบเลยก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขส่วนอำนาจสว.ก็ว่าทีหลังก็เราจะไปพูดก่อนว่ากันทีหลังอันนั้นว่าทีหลังเอาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนนะครับเรื่องเฉพาะหน้าหลายเรื่องซึ่งจะต้องแก้ไขอย่างยุทธศาสตร์ชาติผมไม่เห็นด้วยเลยใช่วันนี้กลายเป็นปัญหาในการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองซะแล้วนะครับนี่ขนาดคำว่าการยุทธศาสตร์ผมยังไม่เห็นใครพูดสักคนเลยนะใช่
ตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ค้านรัฐบาลนี้เรื่องนโยบายเลยนะผมเรียนพี่น้องนะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติไปอ่านรายละเอียดพ.ร.บ.ฉบับนี้เลขาพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่งก็คือเลขาสภาพัฒน์ไปอ่านจริงๆก็คือสภาพัฒน์2เออใช่ก็ไม่รู้จะทำทำไมซึ่งการวางยุทธศาสตร์ระบบในรัฐธรรมนูญในโลกไหนเขาก็ไม่ทำกันนะครับใช่เพราะว่ายุทธศาสตร์เอาเข้าไปอยู่ในแผนของรัฐบาลก็ได้เอาไปอยู่ในแผนสภาพัฒน์ก็ได้จะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้าเรามียุทธศาสตร์ชาติเราจะไม่เกิดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคถ้าเรามียุทธศาสตร์ชาติเราจะไม่มีกองทุนหมู่บ้านเพราะเหล่านี้มันไม่ได้บรรจุหรอกครับมันคิดออกมาในระหว่างวันนั้นระหว่างนั้นพ.ศ.นั้นภายใน3ปี5ปีประชาชนโลกนี้ต้องการอะไรพูดง่ายสถานการณ์ความลำบากหรือสถานการณ์ประชาชนมันนำพาให้เกิดวิธีคิดแล้วก็ไปแก้ปัญหาโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเพราะนั้นการเราจะมาเขียนฟิกแบบในกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติในรัฐธรรมนูญเรื่องการแข่งขันเรื่องการต่อรองการศึกษาอะไรต่างๆมันอยู่ในนี้หมดเพียงแต่ว่ามันไปใส่ในรายละเอียดทีนี้พอทำงานปั๊บคนล่างแม้กระทั่งการเขียนงบประมาณมันก็เลยยุ่งไปหมดเรื่องงบประมาณก็เป็นปัญหามากถูกต้องเป็นปัญหามากวันนี้สสไปตัดงบไปโอ้โหยุ่งมากครับค่อนข้างยากเพราะนั้นวันนี้เราก็กลายว่าการเมืองมันเลยวนอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกจำนวนมากที่เราจะต้องแก้นะครับเรื่องงบประมาณนี่ยุทธศาสตร์เนี่ยเพิ่งผ่านกระทรวงเดียวนะครับแค่คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งมามันไม่ได้มาจากซีกของประชาธิปไตยเลยกรรมการที่แต่งตั้งวิทยาศาสตร์ชาติมีแต่อดีตข้าราชการและยุคคสช.ยุคคสช.อดีตข้าราชการอดีตปลัดกระทรวงก็ไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นไม่เก่งแต่คิดแบบข้าราชการใช่วันนี้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้รวมทั้งงบประมาณฉบับนี้สร้างอำนาจรัฐราชการจนประเทศเดินไม่ได้ครับถูกต้องผมเรียนนะครับว่าข้าราชการอย่าโกรธผมครับเพราะท่านไม่ใช่ผู้ปฏิเก่งคนละแบบนโยบายมันต้องมิกซ์กันแต่นโยบายต่างๆสร้างอำนาจรัฐราชการครับเอาอาจารย์ดำรงลองไปดูก็แล้วขออนุญาตโรงแรมโรงนึงผ่าน50โต๊ะยังไม่ได้ทำเลยใช่แล้วมันจะพัฒนากันยังไงใช่วันนี้เนี่ยแค่คำว่าเมืองไทย 4.0 พูดไปเถอะครับยังทำไม่ได้แค่บัตรประชาชนคุณยังถ่ายบัตรอยู่เลยสำเนาทะเบียนบ้านคุณยังถ่ายกันอยู่เลยบ้านเมืองนี้มันเขาเดินไปไกลแล้วโทษนะไม่อยากคุยกรรมธิการปกครองจะทำเรื่องนี้กำลังอนุกรรมธิการที่ท่านเป็นนี่แหละครับยินดีกับอาจารย์ดำรงนะอาจารย์ดำรงไปเป็นอนุกรรมธิการการปกครองจะทำเรื่องโดยบัตรเชื้อคงเป็นประธานอนุโดยใช้บัตรใบเดียวโดยใช้บัตรใบเดียวเราจะศึกษาข้อมูลมีผู้เชี่ยวชาญมาดูทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้เป็นภาระพี่น้องประชาชนจะใช้เงินเท่าไหร่จะรู้ยอดหมดแล้วรัฐบาลไปทำเราจะศึกษาให้ครับไม่ใช่ว่าสมาร์ทการ์ดแล้วก็หายไปเลยตอนนี้ไม่ต้องหรอกครับเราทำมาหมดเราจะทำมาทั้งหมดเลยบัตรคนจนบัตรอะไรให้มันอยู่ในนี้อันเดียวคือบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้หมดใช้ได้หมดทุกเรื่องประกันสังคมขึ้นรถเมล์รถไฟให้มันอยู่นี่หมดครับผมก็ไปมีความรู้เรื่องเล็กๆพวกนี้เพราะมีคนมาบอกว่าถ้าทำตรงนี้ได้นะทุกอย่างจะลดภาระประชาชนไปหมดไม่ต้องไปเก็บแฟ้มไม่ต้องไปทำอะไรเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างได้หมดเลยความยุ่งยากจะหายไปเยอะจะหายไปพี่น้องประชาชนจะตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาอย่างเยอรมันเนี่ยเขาคุณจะไปเช่าซื้อรถเขาใช้บัตรไปเดียวเขาดูได้เลยถูกต้องครับเขาดูไว้เลยว่าประวัติท่านมีอะไรถามว่าดีไหมดีครับทุกคนจะเข้าไปอยู่ในกติกาแล้วไม่ต้องมีใครโกหกใครอีกไม่ต้องไปแชร์แม่นกแก้วแม่มณีอีกรู้ประวัติกันหมดนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไม่ได้สิ่งเขียนสิ่งเหล่านี้ไว้นี่คือตัวปัญหาครับก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้นี่เขายกแค่เรื่องสองเรื่องเองนะมันเกี่ยวเนื่องกับระบบปากท้องหมดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันไปรวมถึงเศรษฐกิจด้วยครับเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่เขาเรียกว่ามันต้องเอื้อมันไม่เอื้อต่อการเมืองยุคใหม่มันไม่เอื้อต่อระบบสากลเนี่ยความเชื่อมั่นคำว่าสากลก็ทั้งโลกเขาทำอ่ะครับทั้งโลกเขาทำครับเราจะไปขวางโลกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆไม่มีครับอันนั้นคำพูดเข้าข้างตัวเองบางคนบอกว่าอยู่แบบนี้แหละแบบไทยๆไม่จริงครับประชาธิปไตยแบบไทยๆไม่มีไม่มีมีแต่แบบว่าตามใจดิโมคราซีคือดิโมคราซีคือสากลครับทั่วโลกยอมรับหรือไม่เราก็ไปสู่ระบบลัทธิคอมมิวนิสต์ไปเลยสังคมนิยม
จะเอาสังคมนิยมแบบอ่อนๆหรือจะเอาสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ไปแบบเกาหลีเหนือก็ได้ก็ได้อย่างจีนเขาก็สังคมนิยมแต่เขาทำเป็นสองระบบนะครับคือแล้วแต่เราจะตกลงกันในประเทศนี้คือประชาธิปไตยหลักการเนี่ยคุณต้องอยู่ในหลักก็คือของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนต้องครบองค์ประกอบ3ประการส่วนบุคคลจะดีไม่ดีนักการเมืองจะดีไม่ดีข้าราชการจะดีไม่ดีนั่นอีกคนละเรื่องแต่ตัวแม่บทตัวรัฐธรรมนูญที่จะเขียนเนี่ยไม่ต้องเยอะมาตราด้วยซ้ำไปรัฐธรรมนูญปี17นิดเดียวเองเนี่ยใช่ผมไม่เห็นมันเยอะเลยนิดเดียวรัฐธรรมนูญก็นิดเดียวใช่แล้วฉบับเดียวมาตลอดไม่มีการอเมริกา300ปีแล้วก็เหม็นฉีกรัฐธรรมนูญใช่แต่ของเราถ้ารัฐธรรมนูญมากองเนี่ยวางข้างกายไม่ได้ถ้าหล่นทับตายเลยหล่นทับตายมันหนักมันเยอะมาก20ฉบับแล้ว20ฉบับแล้วฉบับมันหนาปึกขนาดนี้คือรัฐธรรมนูญประเทศไทยแล้วรัฐธรรมนูญไทยเป็นรัฐธรรมนูญประหลาดที่สุดในโลกเล่มเดียวมีอยู่3เรื่องมีตัวบทมีตัวบทรัฐธรรมนูญคือที่มันน่าขำมีบทเฉพาะการมีเขียนอะไรข้างหลังยกเว้นบทเฉพาะการก็มีคือเอาประเทศเขาเรียกประเทศกูมีคือตัวรัฐนูนนี่ลองไปอ่านก็พอได้พอได้นะครับหมายว่าตัวบทเนี่ยพอได้แต่ตัวบทเฉพาะการเนี่ยอ่านแล้วจะเป็นลมจะเป็นลมแล้วมาตราสุดท้ายยิ่งจะเป็นลมใหญ่มาตราสุดท้าย279นะอันนั้นเขียนนิรโทษตัวเองนิรโทษมาตราทุกมาตราที่ทำมาตราของคุณที่ทำที่ผิดตั้งแต่รัฐมนุนฉบับชั่วคราวเจอไอ้279เดียวเนี่ยนะครับคำบรรดาคำสั่งบรรดาการกระทำของกสช.ของคุณประยุทธ์กับคณะคุณบอกว่าไม่ว่าก่อนหน้านี้หรือหลังรัฐมนุนฉบับนี้ออกนะนี่อนาคตเดี๋ยวดูเดี๋ยวอดีตและอนาคตก็ไม่ผิดผมว่าเว็บนูประเทศในโลกที่เขาเขียนกันอดีตที่ทำมาคสช.ไม่ผิดรวมทั้งจะเอาผิดในอนาคตก็ไม่ได้สิบเรื่องอดีตปัจจุบันและไปถึงอนาคตก็คือไม่มีความผิดไม่มีความพ้นหนีประยุทธ์จันทร์โอชาถึงไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินก็ไม่ผิดก็ไปเขียนอย่างนี้ไงก็ถึงบอกว่าถ้าเราไม่แก้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านยังเดินหน้าบางคนเรียนพี่น้องนะครับบางคนอาจจะเข้าใจโอ้ยนักการเมืองฝ่ายค้านมีตั้งท่าจะค้านไม่จริงฮะเราพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครับแล้วพรรคเพื่อไทยเองนำเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครับเป็นนโยบายเป็นนโยบายของแล้วอนาคตใหม่เขามาทำแล้วเสรีรวมไทยเขาเอาด้วยนะครับพรรคอื่นก็เอาตามเพราะนั้นเราเคยยื่นหนังสือเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการกรรมาธิการมาก่อนแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยอะไรบ้างในกรรมาธิการร่างยุคนายมีชัยนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เรายืนยันว่าเราเป็นพรรคที่จะต้องแก้ไขที่จริงเราได้เห็นปัญหาตั้งแต่สมัยร่างรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยครับคือผมเองเนี่ยผมตอนแรกว่าละเอียดมากนะตอนร่างนะตอนร่างแต่ตอนรับแล้วผมไม่เคยอยากอ่านมันเบื่อมันรับไม่เคยได้มันรับไม่ได้คือตอนร่างเนี่ยเราเห็นโอ้ข้อบกพร่องในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่ที่มาสว.เรื่องการเลือกตั้งแล้วก็มีการพยายามที่จะพูดต่อสาธารณะให้ได้เข้าใจแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในผ่านสาธารณะคือยุคนั้นเราจะเห็นว่าแม้การวิพากษ์วิจารณ์ถ้าต่างเอาไปไหนก็จับใช่ไหมนี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญปี60ที่มันเกิดขึ้นนี่คือตัวปัญหาก็เพื่อนผมยังมีคดีอยู่เลยก็หลายคนที่รณรงค์ไม่รับร่างก็ยังค้างคดีบางคนเพราะนั้นเรื่องนี้มันเห็นได้ชัดว่ารัฐธรรมนูญมันไม่เหมาะทีนี้เราต้องบอกเมื่อกี้ที่เราคุยกันอาจารย์ดำรงว่ารัฐธรรมนูญมันเกี่ยวเนื่องกับปากท้องใช่มันมาเลยในเมื่อการเมืองเดินลงทะเลลึกไม่รู้จะพ้นจะหายใจได้วันไหนมันก็กลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจมาด้วยเป็นแน่นอนคือเศรษฐกิจนี่นะมันต้องดูที่กระเป๋าสตางค์ถ้าเราดู GDP จริงๆแล้วเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ย GDP มันโตขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเราดีขึ้นแต่ขณะแกก็บอกว่าแกไปอะไรประชุมอาเซียนเนี่ยแกก็บอกว่าที่เขาจะเกี่ยวกับ GSP เขาบอกว่ามันพูดสวนทางกันอ่ะวันหนึ่งพูดบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นวันนี้บอกว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงจึงเป็นอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาดูผลงานของนายกอันนี้พอนะเป็นยังไงฮะอันนี้พอเป็นดุสิตพอป่ะเนี่ยนะครับสวนดุสิตพอ 2,500 ตัวอย่าง2,500 ตัวอย่างมาดูผลงานนายกรัฐมนตรีสอบตกนะถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยดีไม่ดีหรือว่าการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่เนี่ยต้องมาดูผลงานนายกรัฐมนตรีนะคะแนนเดือนกันยานะกันยาปี62ได้ 3.9 พอมาตุลาเนี่ยนะครับ
3.8 คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10ไอ้ 3.9 นี่ก็แย่แล้วเต็มทนละแล้วลดลงอีกนะกันยาเนี่ยนะครับ 3.92 พอมาตุลาเนี่ยไม่ขยับเนี่ยเหลือ 3.83 นี่ก็คือลดลงลดลงการปฏิบัติตนของนักการเมืองนะครับความสามัคคีของนักการเมืองเดือนกันยาเนี่ยได้ 3.7 นะเดือนตุลาตุลาได้ 3.8 ขึ้นมาหน่อยนึงแสดงว่าสามัคคีดีขึ้นสามัคคีสามัคคีตรงไหนเนี่ยฮะอันนี้โพผลงานของรัฐบาลนะผลงานเป็นไงฮะเดือนกันยาเนี่ยได้ 3.9 โอ้ตกพอเดือนตุลาได้ 3.79 อ๋อแสดงผลงานตกฮะตกมากนะฮะการแก้ไขปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวมกันยาได้ 3.88 3.88 พอเดือนตุลาได้ 3.73 3.73 ก็ลดลงอีกก็ลดลงลดลงลดลงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคะแนนเดือนกันยาได้ 3.79 นะฮะพอเดือนตุลาได้ 3.72 ก็ลดลงก็ลดลงทุกแสดงว่าลดลงทุกลดลงหมดการบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ลดลงทุกเรื่องกันยา 3.8 ตุลา 3.69 แสดงว่าลดลงทุกเรื่องลดลงหมดพลเอกประยุทธ์ท่านดูบ้างก่อนคือท่านดูแต่ท่านโกหกตัวเองเรื่องนี้แล้วสวนดุสิตเป็นสวนที่เชียร์รัฐบาลนะแกชอบไปดูโน่นอะไรโพแกที่แบบรัฐบาลดูดีๆอ่ะซุปเปอร์โพซุปเปอร์โพอ่ะ 99% แล้วเขาพูดถึงฝ่ายค้านนะฮะคือเขาพูดในภาพในผลงานรัฐบาลก่อนนะฮะน่าจะมีน่าจะมีมาดูฝ่ายค้านฝ่ายค้านจริงได้คะแนนบวกฝ่ายค้านจะมีตอนแรกลองดูนะผมว่าน่าจะมีฝ่ายค้านใช่ไหมดัชนีการเมืองดัชนีการเมืองฮะดูนะดัชนีการเมืองเดือนตุลาคะแนนเต็ม10ได้4นะแบ่งเป็นการประกันของฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านเนี่ยคะแนนหนึ่งกันยาได้ 5.75 พอมาตุลาได้ 5.67 ก็ขึ้นนิดหน่อยลดลงหน่อยนี่ลดลงหน่อยลดลงหน่อยแต่ก็ยังดีได้5 5.75 มาเหลือ 5.67 ได้เกินครึ่งนี่ถือว่าเกินครึ่งถือว่าเกินนะครับข่าวสารที่แพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้อันนี้กันยา 5.06 พอมาตุลาก็ 5.0 แปลว่าการแพร่ข้อมูลข่าวสารก็ยังไม่ตกยังสอบตกยังไม่เนียบ 5.0 เนี่ย 50-50 เลยถ้าเป็นการบริหารงานรัฐบาลถือว่าไม่ผ่านเลยถ้าสอบก็ตกนะถ้ามาดูอันนี้จะดีมาหน่อยนึงก็คือจริยธรรมวัฒนธรรมของคนในชาติกันยานี่ 4.8 พอมาตุลาเนี่ย 4.97 แสดงพี่น้องประชาชนใจเย็นขึ้นจริยธรรมวัฒนธรรมของคนในชาติทนไม่ไหวใจเย็นขึ้นความสามัคคีของคนในชาติเนี่ยกันยาได้ 4.8 ถือว่าโอเคพอตุลาก็เหลือ 4.7 ภาพรวมๆของรัฐบาลในการทำงานตกหมดตกหมดตกหมดคือไม่ถึงครึ่งอันนี้เป็นโพลสวนดุสิตนะฮะก็ถือว่าที่พออยู่ในกะในเกณฑ์พออยู่ในกะในเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกับไอ้ซูเปอร์โพลที่บอกรัฐบาลผลงาน 99% อะไรทำนองนี้ไอ้นั่นก็ชักจะอ่านแล้วก็มีความสุขคือพลเอกประยุทธ์มีความสุขรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อ่านซูเปอร์โพลของนพดลกันนิกาแล้วมันมีความสุขทุกเรื่องเพราะอะไรออกมามีแต่7-80ดีไปหมดมันดีทุกเรื่องแล้วก็เชื่อกันนะแล้วก็เชื่อกันอย่างนั้นทีเนี้ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าตัวเศรษฐกิจที่วูบหนักที่สุดก็คือเศรษฐกิจโดยฐานรากทั่วไปซึ่งไปกันหมดครับผมเรียนนะครับว่าก็ยังยืนยันอยู่หลายปีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดในต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่สังเกตอะไรมากสังเกตจากร้านขายเล็กๆน้อยๆตามหมู่บ้านซึ่งเขาจะมีร้านตลาดนัดเนี่ย คนขายเนี่ยมากกว่าคนซื้อมันเต็มไปหมดรถที่ไปขายของแต่คนซื้อเดินอยู่10-20คนอะไรเงี้ยคนขายเป็นร้อยไปดูในห้างก็เหมือนกันมันรถที่จอดเป็นตับรถคนขายหมดเลยเอาเมื่อกี้ผ่านห้างสรรพสินค้าใหญ่ห้างหนึ่งขายเฟอร์นิเจอร์ใหญ่เลยนะครับมีผมกับคนที่มารับผมเดินอยู่2คน ใหญ่มากนะร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเราเห็นมีแต่พนักงานขายเราก็ไม่กล้าถามแล้วก็เราไปเจอร้านกาแฟปกติร้านกาแฟยี่ห้อนี้คนจะเยอะครับก็ถือว่าคนหลําแหลมไม่เยอะมากเพราะนั้นอยู่ตรงรามอินทรานี่เองเพราะนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แต่ตลาดบ้านผมแล้วตลาดทั่วไปมันตกหมดเพราะนั้นตรงไหนมันดีเนี่ยดร.สมคิดก็มาเถียงตลอด
ว่าดีนี่อันหนึ่งตอนนี้กำลังจะออกผมเรียนนะครับว่าผมเพิ่งกลับจากอุบลวันนี้เองฝนก็ตกพี่น้องก็กำลังเกี่ยวข้าววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะทำหนังสือยื่นไปที่กระทรวงพาณิชย์ให้ท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ไปดูที่ว่าทำไมการซื้อข้าวในบ้านผมเนี่ย13 บาท 13 บาท 60 13 บาท 70คือทั้งที่ข้าวเพิ่งออกเนี่ยทั้งที่ข้าวหอมมะลิเนี่ยมันน้อยมากครับแล้วกดราคาก็ยังตกถูกกดซื้อจริงๆข้าวมันควรจะอยู่18 บาทข้าวหอมมะลิเนี่ยผมเองก็จะเกี่ยวอีก2อาทิตย์เนี่ยผมก็ทำนาก็จะเก็บเกี่ยวอยู่เนี่ยทีนี้เราไปเห็นแล้วพี่น้องก็เดือดร้อนบางคนก็ต้องรีบเกี่ยวบางคนมันก็แก่เต็มที่แล้วงอมเต็มที่แล้วรวงมันจะหักแล้วก็ต้องเกี่ยวฝนมันก็ซวยอีกฝนมาตกอีกคือแย่ไปหมดอ่ะตอนนี้ได้13บาทถามว่าดีไหมมันก็เหมือนปีที่แล้วเลยปีที่แล้วก็12บาท13บาทซึ่งปีที่แล้วข้าวเยอะปีนี้ข้าวมันหายไปประมาณ 20% ราคาข้าวทำไมมันเท่านี้ผมจะถามทางท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ว่าทำไมมันเท่านี้ให้ตอบหน่อยทั้งที่ข้าวมันหายไปจากตลาดแล้วคนที่ไปซื้อข้าวแถวอุบลบ้านผมไปจากสุพรรณไปจากภาคกลางทั้งนั้นนะครับเรียกว่าเอารถพ่วงไปรอเลยซื้อช่างเอาขึ้นรถเลยข้าวพูดถึงปริมาณข้าวมันน้อยปริมาณข้าวมันลดลงแต่ว่าราคาทำไมราคามันไม่ดีขึ้นเพราะนั้นเราสงสัยว่ากระทรวงพาณิชย์ดูยังไงทำไมกดราคาเพราะอะไรรู้ไหมครับผมไปดึงบางอ้อเนี่ยเพราะกระทรวงพาณิชย์ไปตั้งราคาประกันอยู่15,000ข้าวหอมมะลิครับต้องยกเลิกการตั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับพอไปตั้งเสร็จตูมครับไอ้เจ้าของที่คนซื้อมันก็บีบเลยมันก็บีบให้อยู่นี่15,000ไม่ให้อยู่ต่ำกว่าดิให้ต่ำ15,000เพื่อจะได้ไปเอาเงินชดเชยอ๋อโดยเจ้าของไม่ต้องจ่ายตังค์ครับเพราะฉะนั้นเจ้าของอาจารย์จำนงอยากจะขาย15,000ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นายต้องขาย13,000-14,000อีก1,000ฉันไม่ซื้อก็ลงทะเบียนไปเอาอีก10,000เอาไปเอาอีก1,000 บาท1,000บาทกับโครงการประกันผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้นี่คือปัญหาของการประกันราคาประกันเมื่อไหร่โดนทุกทีมีช่องว่างเพราะฉะนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าไม่ประกันราคาข้าวจะโดดไปถึง 17,000-18,000 เพราะวันนี้ไปห่วงเงินประกันไอ้คนที่ห่วงไม่ใช่พี่น้องนะไม่ใช่พี่น้องนะพ่อค้าไม่อยากซื้อสูงนี่ช่วยใครครับนี่ช่วยใครนี่ผมถือว่าช่วยพ่อค้าพรุ่งนี้ผมจะทำหนังสือยื่นนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็ทำได้เท่านี้ก่อนเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ย เรื่องข้าวเนี่ยต้องปล่อยไปตามกลไกตลาดจริงๆจริงๆประกันราคาข้าวสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จเป็นปัญหาตั้งแต่นั้นวันนี้ไม่ต้องประกันผมพูดตลอดว่าอย่าประกันราคาข้าวเพราะข้าวมันน้อยผมไปร้อยเอ็ดไปงานเผาศพคุณแม่เพื่อนกันเนี่ยข้าวมันก็ตายไปเยอะแยะกลไกตลาดมันขึ้นเองกลมันขึ้นเองครับไม่ต้องไปประกันเลยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายสักแดงเดียวครับเหมือนประกันราคายางมันขึ้นไหมล่ะก็ไม่ขึ้นวันนี้คุณประกันราคายาง60 บาทมันขึ้นหรือยังตอนนี้เขาคุยนี่ว่าตอนนี้ประกันแล้วประกันแล้วแต่ว่ายางมันไม่ขึ้นยังไม่300เหมือนเดิมถูกบีบโดยผู้ซื้อผู้ซื้อก็ไปแบ่งกันไงครับแทนที่จะซื้อ60เลยผมไม่ซื้อก็คือเอื้อประโยชน์กลุ่มในทุนมากกว่าก็ใช่ก็ซื้อ40 บาทไงในขณะที่ยางทั่วไปมัน30เอาจันทร์ดำรงจะขายไม่40ขายครับขายเอาเซ็นมาเอกสารนี่ทางนี้ไปเก็บ20กับกองทุนเออ20บาทก็เป็น60ไงประกันไงแต่จริงๆอาจารย์ดำรงไม่ได้เงินไงอาจารย์ดำรงเซ็นแล้วว่าขาย60แต่อาจารย์ดำรงได้40ข้าวก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าประกันบอกหลายครั้งแล้วอย่าประกันท่านก็ยังทำอยู่เรื่องนี้มันอึดอัดหัวใจมากเรื่องข้าวในเราทำนาเรารู้นะครับปล่อยให้เขาขายเองเถอะครับเขาหาที่ขายเองเชื่อผมเถอะว่าข้าวเนี่ยถ้าปล่อยชาวบ้านขายเองไม่มีประกัน16,000-18,000แน่นอนเลยข้าวหอมมะลิปีนี้นะมันสามารถขึ้นโดยสภาพมันขึ้นโดยสภาพมันน้อยนะครับภัยแล้งผลแล้งแล้วก็น้ำท่วมเยอะมันปัญหามันเป็นอย่างนี้คือว่าวันนี้ข้าวไม่มีขายตัวโรงสีเองก็หาซื้อข้าวแต่มันไปคาที่ราคาประกันเนี่ยก็คือพ่อค้าไปตุนไว้ตรงนั้นเพื่อไปเอาไม่ให้สูงขึ้นผลต่างไม่ให้สูงขึ้นนี่คือผล
แม่เห็นไม่รู้เจ็บใจแล้วทำไมรัฐบาลบอกว่าแม้ประกันดีนะมันไม่ดีเลยครับเพราะมันถูกโอเคมันอาจจะดีเช่นปีไหนข้าวมันเต็มไปหมดแล้วครับอาจจะมีส่วนดีบ้างข้าวมัน10บาท11บาทอาจจะมีส่วนดีแต่ปีนี้ไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องเสียสักบาทปล่อยพ่อค้าซื้อความจริงไม่ต้องประกันทุกปีก็ได้ไม่ต้องทุกปีก็ได้ต้องดูกลไกของมันว่ามันควรจะเป็นยังไงต้องดูตัวเลขตัวเลขข้าวหอมมะลิมันเท่าไหร่ครับผมเรียนท่านผู้ชมนะครับหอมมะลิภาคอีสานเลือกใครผลิตมันไม่พอขายพูดมากี่ครั้งแล้วข้าวหอมมะลิไม่พอขายครับปล่อยตลาดเขาเถอะครับปล่อยตลาดนะครับได้เป็นกลไกตลาดเขาครับคือปัญหาคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลท่านสมคิดปัจจุบันเนี่ยนะผมยังมองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ถูกทางพวกเองพวกเดียวกันเองกับรัฐบาลบอกว่านี่แก้มาถูกทางแล้วอย่างทีมช็อปใช้ก็ดีนโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะนโยบายบอกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เงินมา 50,000 ล้านภาษีที่ตอนนี้ 0.01 ภาษีจำนอง 0.01 ผมได้ทำมาสังหาผมทำว่านจัดสรรครับผมมองว่าการกระตุ้นลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่คือคุณจะลดยังไงกันแล้วแต่คือคนไม่มีสตังค์ซื้อคุณต้องไปแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องข้าวเรื่องคือให้คนมีรายได้ถูกต้องวันก่อนไปกระทรวงมหาดไทยอาทิตย์ก่อนท่านอธิบดีกรมที่ดินก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับท่านอธิบดีกรมที่ดินท่านก็เกรงว่าประชาชนจะไม่เข้าใจก็กลัวผู้แทนไม่เข้าใจไปด้วยก็มานั่งเล่ากันเรื่องการลดภาษีที่ดินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินผมก็ถามท่านว่าท่านอธิบดีครับไม่ต้องไปลดหรอกไม่มีใครซื้อขายที่ดินช่วงนี้ใช่มันมีประโยชน์เพราะเศรษฐกิจแบบนี้การซื้อขายที่ดินมันน้อยมากเห็นไหมฮะเวลาแก้ปัญหาไปแก้อย่างนั้นเขาบอกว่ากระทรวงการคลังแจ้งแบบนี้ผมก็ถึงบอกว่ากระทรวงการคลังไม่เข้าใจวันนี้ต่อให้คุณลด 0.00 เหลือไม่โอนที่ดินก็ไม่มีประโยชน์เพราะมีแต่คนขายที่ดินป้ายติดเต็มไปหมดยี่ห้อเดียวกันหมดขายหรือให้เช่าใช่มันเต็มไปหมดแล้วป้ายที่ท่านผู้ชมมาท่านที่สังเกตเวลาข้างถนนถ้าป้ายสวยๆมีหมายเลขโทรศัพท์นั่นธนาคารครับธนาคารกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ฮะใช่ถ้าป้ายไม่สวยนะชาวบ้านขายป้ายมันมี2 อย่างป้ายมาตรฐานมสกมาอะไรมากทำป้ายสวยๆไปหน่อยเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ชมรายการเราก็บ่นเยอะแม้กระทั่งบ่นเรื่องคุณอภิสิทธิ์ว่าเป็นอยู่ประเทศประชาธิปไตยแล้วเป็นอะไรไม่กลับใจไม่ได้ท่านผู้ชมแสดงความเห็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เลยเราจะสะท้อนให้พลเอกประยุทธ์ได้ดูบางทีคุณอภิสิทธิ์อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พวกเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องใจนิ่งๆนะใจกว้างๆชอบไม่ชอบค่อยว่ากันวันนี้เราเดินไปสู่จุดหมายที่จะเดินทางแก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็ไม่ได้ชื่นอกชื่นใจอะไรนะครับแต่ว่าบางเรื่องการทำงานการเมืองก็ต้องอย่างที่ผมพูดก็ต้องคืนเลือดบ้างนะครับก็เพื่อประโยชน์ก็คือเข้าสู่เป้าหมายให้ได้ประชาชนแล้วอย่างเมื่อกี้ผมพูดเรื่องข้าวเนี่ยวันนี้เรื่องข้าวเนี่ยเดิมทีเจ้าของโกดังที่เขาทำจำนำข้าวเนี่ยยังไม่ได้รับค่าเช่าเลยนะครับฟ้องร้องกันอยู่แล้วไปฟ้องเขาอีกเอาข้าวเขาไปขาวเป็นข้าวเน่าวันนี้ก็อยู่ในศาลหมดวันนี้รัฐบาลเองก็มังงาหลาเรื่องข้าวนั้นก็ไปพูดว่าเอาละจะต้องประกันก็ใช้เงินประมาณทั้ง 5-6 หมื่นล้านทั้งประกันข้าวทั้งจำนำยุ้งฉางคือถ้าประกันแล้วล่ะมันไปตกกับประชาชนไม่มีปัญหาไม่เป็นมีปัญหาไม่ตกกับพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มในทุนแน่แน่ครับมันตกแน่แน่แม้กระทั่งที่ดินที่จำนวนเกษตรกรมันก็เกินแล้วที่สำคัญที่ผมไม่เห็นด้วยในการประกันราคาข้าวเพราะ1การประกันนั้นเจ้าของที่เป็นผู้ได้ตังค์สมัยเราจำนำเนี่ยคนขายข้าวได้ตังค์ใครมีของไปขึ้นทะเบียนเสร็จใครมีข้าวมีของใครมีข้าวน้ำหนักเท่านู้นเท่านี้จะได้ตังค์แต่ประกันราคาเขาเรียกขายต่อฟังจ่ายตามโฉนดจ่ายตามโฉนดแล้วโฉนดจริงๆภาคอีสานบ้านผมยังโชคดีที่จำนวนมาก 90% เป็นเจ้าของที่แต่ภาคกลางเนี่ยภาคกลางนี่ยากไม่ดีพี่น้องภาคกลางของผมเนี่ย 70% เช่าที่นะครับ6-70% ขึ้นเช่าที่นาเพราะนั้นเจ้าของที่จะได้ตังค์มีสัญญาเช่าตรงไหนเอาแบ่งบ้างนิดหน่อยครับแล้วอย่าลืมว่าค่าเกี่ยวเนี่ยท่านให้10ไร่เนี่ยนะ12ไร่ให้12ไร่ผมจำตัวเลข 1,520 บาทเนี่ยค่าเกี่ยว
ค่าเกี่ยวข้าวไอ้ตัวนี้แหละครับให้ระวังเพราะยังไงใครได้คนทำได้หรือเจ้าของนาได้เพราะนั้นต้องเรื่องนี้ไม่อยากให้ทำนี่ๆจริงๆแล้วมันคือกระบวนการแก้ปัญหาที่มันไม่ตรงจุดผมว่ารัฐบาลเนี่ยไอ้สิ่งที่คิดมาทั้งหมดผมยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะชิมช็อปใช้เปิดเฟส1เฟส2และกำลังจะเปิดเฟส3พูดแล้วก็พูดอีกผมเล่าให้ฟังเรื่องชิมช็อปใช้ก็อภิปรายในสภาผมนี่แหละพูดเรื่องชิมช็อปใช้คนละพันเนี่ยผมไม่ได้คัดค้านแต่มันไม่เกิดประโยชน์คือให้เงินพี่น้องฟรีเนี่ยใครก็เอาแล้วให้เสร็จเขาก็ด่าเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเขาจะด่าเพราะหนึ่งมันอย่าลืมนะพี่น้องครับเงินที่ของท่านนะไม่ใช่เงินพลเอกประยุทธ์นะครับพันบาทเงินท่านเองเงินท่านเองเงินภาษีของท่านทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นชิมช็อปใช้มันเป็นเงินผ่านมือเดียวเขาเรียกผ่านมือเดียวครับท่านเข้าร้านสรรพสินค้ากดปื้ดหายแล้วแล้วลดลงเรื่อยๆด้วยไม่มีเพิ่มที่สำคัญรัฐบาลโกหกโกหกว่าจะเพิ่ม GDP เพิ่มฐานเศรษฐกิจไม่จริงครับ GDP ประเทศไทยมี 17.6 ล้านล้าน 17.6 ล้านล้านถ้าเทียบงบประมาณประเทศก็ประมาณทั้ง8ปีงบประมาณนะ7ปีงบประมาณแล้วกันประมาณ7ปีงบประมาณถามว่าเงินแค่หมื่นกว่าล้านจะกระตุ้นอะไรครับดำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันไม่ได้ประโยชน์จะกระตุ้นอะไรอ่ะมันกระตุ้นอะไรไม่ได้หรอกแล้วยิ่งขำอีกอย่างมีส.ส.พรรคฝ่ายค้านบอกว่าเอ้ยพรรครัฐบาลขึ้นบอกโอ้ใครเขาชมว่าดีเขาเอาเงิน1,000บาทแล้วก็ควักกระเป๋าตัวเองอีก 7-8,000 ไปซื้อของในห้าง100คนมันมีอยู่คนเดียวครับ100คนมีอยู่คนเดียวแบบนั้นอ่ะเขามีเงินอยู่แล้วแต่ไอ้คนที่เอา1,000บาทเนี่ยผมว่า 90%เขาลำบากคือใช้อยู่ในเกณฑ์ไม่ถึงพันพูดง่ายๆคือปกติประเทศที่เขาให้อย่างนี้เนี่ยหมายว่าประชาชนต้องมีรายได้ดีอยู่แล้วถูกต้องแค่เอาน้ำไปเชื่อมกระตุ้นออกมาแต่นี่น้ำในโอ่งไม่มียุคญี่ปุ่นทำโครงการมิยาซาวะฮะยุคญี่ปุ่นทำก็เรียกเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นรวยครับแต่ไม่ใช้ตังค์ครับไม่ใช้ตังค์ฮะญี่ปุ่นรวยมีวินัยไม่ใช่ทางรัฐบาลแย่เลยเศรษฐกิจมันไม่เดินรัฐบาลเลยต้องโปรยเงินต้องจ่ายเงินเพื่อกระตุ้นให้ใช้จ่ายแค่นั้นเองเขามีตังค์แต่ของเรามันไม่มีแล้วรัฐบาลกำหนดเลยคุณต้องซื้อ1 2 3นี่นะไล่มาหมดเลยแต่ของเราก็กำหนดแต่การกำหนดของเรากลายเป็นว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ประโยชน์ครับเท่านั้นเองคือรัฐบาลโกหกอย่างเช่นว่าแต่เดิมพอชิมชอบใช้เฟสแรกบอกว่าเนี่ยเราสามารถจะตุ้นคนมาใช้เงินได้วันนี้พูดยังไงรู้ไหมที่บอกว่าถ้าใช้เงินเกินกว่า 1,000 คืน 15% วันนี้บอกว่าจะคืนที่20มันชัดว่าคุณกระตุ้น15คนไม่ใช้วันนี้จึงไปล่อใหม่บอกว่าเอาละจะคืนให้ 20% แล้วรับรองยังไงก็ไม่สามารถไปเอาเงินอีก 20% หรือว่าคืน 20% ตัวนั้นได้เพราะคนไม่มีสตังค์คือมันไม่มีระบบเศรษฐกิจแบบไหนหรอกครับที่คนจนอยู่แล้วมันแจกแล้วมันจะเดินไปข้างหน้าได้มันใช้พรุ่งนี้มันก็หมดและที่สำคัญนะครับมันใช้เนี่ยเขาเรียกเงินมือเดียวจ่ายเสร็จมันขึ้นบนเลยใช่มันไม่ได้วนลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจเลยมันก็ยิ่งหดไปเรื่อยๆมันหดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการใช้จ่ายมันลดไปเรื่อยๆผมเรียนนะครับว่าวันนี้ถ้าการเมืองยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็ดำดิ่งเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกครับผมว่าพี่น้องที่ชมรายการรู้ดีท่านอยู่ต่างประเทศอาจจะไม่รู้สึกมากแต่ผมก็เชื่อว่าท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็รู้สึกจากพี่น้องประชาชนของท่านญาติของท่านที่อยู่ในเมืองไทยว่าท่านผจญปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยนักการเมืองฝ่ายค้านมามีแต่ตำหนิไม่จริงครับเราไม่ได้ตำหนิทุกเรื่องมันมีเรื่องดีที่รัฐบาลทำอยู่คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ประชาชนยุ่งยากนะแกทำอย่างดีเลยครับ อะไรที่ประชาชนอันนี้ก็ยากไปขออนุญาตก็ยากไปทำก็ยากอันนี้เป็นฝีมือรัฐบาลจริงๆนี่คือนี่ข้อดีข้อดีคือทำให้ยุ่งยากขึ้นทำให้ยุ่งยากขึ้นระเบียบมากขึ้นกติกามากขึ้นปกติงานทำงานระบบเศรษฐกิจระบบธุรกิจมีแต่เร็วผมยกตัวอย่างเรื่อยๆวันนี้เราไปอ่านระเบียบทุกระเบียบของระบบราชการไม่ว่าทำเรื่องอะไรยากขึ้นครับยากขึ้นราชทัณฑ์เนี่ยออกระเบียบมาใหม่แล้วเยี่ยมผู้ต้องหาเนี่ยตอนเนี้ยมันยากไปหมดมันเหมือนว่าทุกอย่างก็ไม่ดีเขียนมาอีกทุกอย่างก็ไม่ดีเขียนมาอีกผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่อยๆว่า
เหมือนก่ออิฐล้อมตัวเองอ่ะอุ้ยกลัวคนมาบ้านกลัวก็ก่ออิฐเฮ้ยเดี๋ยวคนนู้นปีนเข้าก่อก่อสูงขึ้นเรื่อยๆไปมาอ้าวฉันอยู่ข้างในดีกว่าออกไม่ได้แล้วสุดท้ายออกไม่ได้ครับเมืองไทยกำลังเป็นอย่างนั้นครับระบบราชการโดยอำนาจคสช.เนี่ยกำลังพาเมืองไทยเข้าไปสู่ระบบที่ผมว่าคือก่ออิฐล้อมตัวเองแล้วออกไม่ได้แล้วอ้างว่าอันนี้ก็ทำไม่ได้อันนู้นก็ทำไม่ได้เพราะผิดระเบียบอันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะผิดระเบียบคอยดูเลยครับต่อไปใครจะลงทุนแล้วเมืองไทยขาดเงินสดลงทุกวันผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยเล็กๆเนี่ยเงินเฟ้อขยับแค่ 0.1% เนี่ยถือว่าแย่นะครับแย่เพราะปกติปีหนึ่งเงินเฟ้อถ้าเศรษฐกิจดีเงินจะเฟ้อประมาณ 3% อันนี้จุดหนึ่ง 0.1 0.1 เองศูนย์น้อยมากมันน้อยมากเพราะปกติต่อปีเงินเฟ้อจะประมาณ 2 เงินเฟ้อน้อยเนี่ยค่าเงินบาทจะแข็งตัวถูกต้องการที่เงินเฟ้อน้อยแสดงว่าการใช้จ่ายมันน้อยใช่นะครับและอีกอย่างมันจะผมก็พูดตลอดว่าถ้าเกิดภาวะเงินฝืดเมื่อไหร่มันจะยุ่งเพราะอะไรฮะวันนี้ท่านสังเกตฐานจากพี่น้องประชาชนผมอยู่บ้านนอกผมพอทราบดีคนในหมู่บ้านไม่มีตังค์เพราะอะไรฮะเราก็ไม่มีเพราะพี่น้องถูกดูดวันละ100-200ทุกวันโดยไม่รู้ตัวดูจากไหนครับดูจากร้านสะดวกซื้อพี่น้องร้านโชว์หวยด้วยกันในหมู่บ้านไม่ซื้อหรอกครับเพราะมันไม่เท่ซื้อก็เซ็นถ้าหนูในหมู่บ้านตัวเองไปซื้อก็เซ็นกูเซ็นเนี่ยเส้นโบได้บ่เท่านี้แต่ไปเซเว่นพกร้อยหนึ่งไปซื้อสดแล้วท่านทราบไหมครับเซเว่นเป็นเงินลงทุนระดับโลกไปแล้วใช่ดูดความซึมซับดูดทุกวันสมมุติว่าปีหนึ่งได้กำไรจากสะดวกซื้อทั่วประเทศ10,000,000,000เขาไม่ได้ลงทุนให้เรา20,000,000,000นะครับเขาลงทุนประมาณ 3-4,000 ล้านอีก 7,000 ล้านออกไปลงทุนนอกประเทศซึ่งไม่ใช่ความผิดเขาแต่อย่าลืมว่าการที่เอาเงินจำนวนมากจากพี่น้องประชาชนออกไปลงทุนต่างชาติไม่ใช่ความผิดแต่เราถูกดูดความมั่งคั่งเงินไทยเราก็หดลงถูกต้องก็ขนเงินไปความมั่งคั่งออกต่างประเทศโดยที่เราไม่รู้ตัวสำคัญก็คือไม่สามารถมาลงทุนในประเทศไทยได้เพราะลงเวลานั้นยิ่งลงก็ยิ่งเจ๊งถูกต้องนี่คือตัวปัญหานี่คือตัวปัญหาใช่ไหมเพราะนั้นท่านซื้อด้านสะดวกซื้อ10,000,000,000ผมสมมติตัวเลขเขาไม่ได้ลงทุน10,000,000,000ให้เราเขาไม่ได้ลงอย่างนั้นเขาก็ลงให้เราครึ่งหนึ่งก็บุญหัวละอีก5,000,000,000ก็ของเราแล้วไปเรื่อยเงินท่านจะถูกดูดไปเรื่อยเพราะนั้นเงินในชนบทเนี่ยเงินในหมู่บ้านจะลดลงท่านไปสังเกตดูเลยนะครับท่านที่ชมรายการข้างนอกท่านสังเกตก็ได้ว่าหมู่บ้านท่านไม่ค่อยมีสตังค์ครับไม่ค่อยมีสตังค์แต่ก่อนเรามีโครงการอื่นๆในยุครัฐบาลยุคก่อนท่านจะสนุกสนานมีสตังค์ปัญหาปัจจุบันคือของแพงพืชผักผลไม้ไม่ใช่ถูกๆนะแต่สวนได้นิดเดียวตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาของขึ้นเป็นร้อยๆรายการรัฐบาลไม่พูดสักคำของขึ้นตลอดรายได้หดแต่ของขึ้นราคามันมาตัวยังไงโรงงานปิดทุกอาทิตย์โรงงานปิดทุกอาทิตย์จะไหวเหรอครับแล้วปิดโดยไม่บอกด้วยนะครับอาทิตย์ก่อนก็ที่ไหนที่ชลบุรีใช่คือมันโดนไปหมดอ่ะ มันไม่ไหวแล้วครับอย่างเงี้ยคือผมเห็นรัฐบาลบอกว่าเอาอย่างชิมชอบใช้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมยังมองว่าเอาแล้วปัญหาระยะยาวคุณคืออะไรมันก็มีเฉพาะหน้าทุกเรื่องมันเฉพาะหน้าทุกเรื่องแม้กระทั่งลดภาษีที่ดินก็เฉพาะหน้าลด 0.01 เนี่ยก็เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าปัญหาคือคนไม่มีสตังค์ที่จะซื้อมันจะเอาสตังค์ที่ไหนไปโอน 0. หรือโอนฟรีเนี่ยมันไม่มีสตังค์ซื้อสตังค์ขายโอนฟรีคนก็ไม่ไปโอนคือเอาแค่เรื่องที่รัฐบาลพยายามพูดนี่นะครับว่ามันเศรษฐกิจดีแต่ผมก็พูดในสภานะครับคุณดร.สมคิดก็นั่งอยู่พลเอกประยุทธ์ก็นั่งอยู่ผมบอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยทำไมยอดภาษีกี่ปีมันลดลงผมเอาตัวเลขภาษีให้ในสภาดูเลยนะครับว่าภาษีรายได้เนี่ยตั้งแต่ปี57เนี่ยมันล้านเจ็ดปีที่แล้วลดลงอีก1,600,000ตัวเลขมันคงที่มาตลอดแต่เวลาพูดบอกเศรษฐกิจดีทำไมผมต้องเทียบจากภาษี5ปีเพราะจะเทียบว่าสิ่งที่ท่านทำมามันเป็นยังไงครับอันที่1อันที่2เนี่ยเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลโกหกเรื่อง
แต่ละปีนี่งบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ภาษีได้ลดลงนะครับปี62ภาษีลดลงจากปี66ปี60เพราะนั้นงบประมาณเพิ่มขึ้นท่านกู้ปีนี้ 500,000 ล้านปีหน้าท่านจะกู้อีกปีนี้ 490,000 ก็ตีว่า 500,000 แล้วปีนี้อย่าหวังนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเอางบกลางปีมาใช้พวกผมไม่ยอมอ่ะเพราะตอนไม่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะครับไม่มีส.ส.เนี่ยอย่าว่าไม่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งไม่มีส.ส.ท่านใช้งบกลางปีทุกปีไม่พอกู้ 150,000 กู้ 90,000 งวดนี้ผมบอกกระทรวงการคลังกันเลยว่าไม่มีให้กู้และไม่ให้ด้วยเอาเข้าสภาก็จะค้านเต็มที่เพราะต้องบริหารในงบประมาณที่ได้รับเท่านั้นไม่พอคือไม่พอเพราะท่านจัดงบมาคือการจัดงบประมาณที่เราผมไปดูงบภัยแล้งงบน้ำท่วม 15,800 ล้านครับนะครับวันนั้นรัฐมนตรีมหาดไทยมาชี้แจงท่านเชื่อไหม 15,800 ล้านอนุมัติเมื่อวันที่20แล้วก็กว่าจะใช้ได้27สิงหายังไม่ได้ใช้สักวันวันนี้ยังไม่ได้ใช้สักวันแต่ว่าเดือนกันยาให้เสร็จนะไม่ได้ใช้ให้จังหวัดละ200ล้านเนี่ยผมเรียนนะครับผมเรียนนะครับวันนี้ผมอยู่กับที่การปกครองอาทิตย์หน้าถ้ายังไม่จบกันก็จะได้เชิญมาเฉ่งกันอีกวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เงินสักบาทนะครับเขาแล้วบอกปิดงบเนี่ยวันที่30ยังไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เงินสักบาท 16,000 ล้านบาทเดียวก็ยังไม่ได้เบอร์ครับผมยืนยันผมอยู่กับที่การปกครองผมจะมาไล่เรื่องนี้วันนั้นผมไปก็บอกว่าให้ใช้วันนี้ระเบียบยังไม่ออกเลยครับแล้วเงินอุทกภัยตำบลละ5ล้านอีกประมาณหมื่นกว่าล้านเหมือนกันบาทเดียวยังไม่ได้ใช้เพราะยังไม่ออกระเบียบจังหวัดอุบลประชุมวันนี้ผู้ว่าบอกเรียกประชุมว่ามีระเบียบอะไรจะใช้บ้างดูสิครับแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงเงินยังไม่ได้ใช้สักบาทที่อนุมัติน่ะน่าสำคัญอนุมัตินี่นะก็อนุมัติแบบขอไปทีนะหวานไปเลยจังหวัดละ200มันจะแรงเท่ากันหมดทั้งประเทศคือมันจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าอนุมัติไปถ้ามันทำมันก็กระเตื้องแต่วันนี้เงินบาทเดียวยังไม่ได้เบิกครับนี่คือตัวปัญหาอีกอุบล199ล้านบาทเดียวยังไม่ได้เบิกเพราะเป็นระบบราชการป่ะก็เป็นระบบราชการนี่ไงก็บอกแล้วไงประเทศนี้ครับนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็เรียนว่าเงินพวกนี้ออกมาเนี่ยไม่เป็นไรจะขอให้ทำแก้ปัญหาประชาชนแต่ว่าวันนี้มันออกมาแล้วมันเห็นได้ชัดว่าการทำงานของรัฐบาลยุคนี้ เขาเรียกว่ารัฐราชการ เอาเถอะครับท่านทำแบบนี้มันไม่ไปไหนหรอก แล้วเงินก็ค้างท่อเราพูดตลอดว่าเงินค้างท่อ 5-6 แสนล้านทำไมไม่รีบ เพราะอะไรก็ติดระเบียบอย่างผมว่านี่ไง ก็ติดระเบียบนี่ไง รู้ไหมครับว่าเอาเนี่ยผมก็ไปเจอในอำเภอคนหนึ่งเขาบอกงบนี้ถึงไหนท่านครับยังไม่ได้นั่นเลยพี่พอดีออกแบบไประเบียบทางจังหวัดบอกว่าต้องให้ที่ดินมาสำรวจก่อนที่สาธารณะก็ต้องออกไปผมบอกชาตินี้ก็ไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะมาสำรวจล่ะก็ชาตินี้แล้วพอจะสำรวจบอกเจ้าพนักงานที่ดินทั้งประเทศมีอยู่ไม่กี่คนตอนนี้พอมาอีกอาทิตย์นึงบอกว่ากระทรวงมหาดไทยขอให้ยกเลิกไปก่อนอะไรมันไม่แน่นอนสักเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ยังทำงานไม่ได้ครับแล้วเรื่องนี้ก็เราบอกว่าคือจริงๆเราไม่ได้บอกอยากจะพูดรัฐบาลในอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือขยับตัวขึ้นมาได้เราจะไม่ว่าสักคำหนึ่งไม่ว่าเลยแต่วันนี้มันมีแต่แย่ลงแย่ลงแล้วจะบอกว่าวันนี้ดิ่งการเมืองก็ดิ่งเศรษฐกิจก็ดิ่งการเมืองผมก็โทษนักการเมืองด้วยฮะบางทีเราไม่มีบทเรียนพวกนี้หรือยังไงท่านมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งท่านอย่าลืมประชาชนที่ดึงท่านขึ้นห้างมานะต้องทำงานให้เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านได้รับปากอะไรประชาชนไว้ยิ่งพรรคเล็กพรรคน้อยยิ่งทำตัวน่าเบื่อหน่ายผมเรียนนะครับว่าเออเราคณะการเมืองไม่อยากจะไปนั่งดูถูกว่าพรรคเล็กพรรคน้อยไม่เก่งหรือไม่ดีแต่ว่านักการเมืองพรรคเล็กเนี่ยควรจะตระหนักว่านี่คือสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ที่เล่นขายของใช่นะครับอันนี้สำคัญบางคนเนี่ยกลายเป็นเล่นขายของไปเอาระเบิดเอาสารตั้งต้นระเบิดไปก็มีคือใช้เป็นเวทีการค้าซึ่งบางทีมันไม่ถูกหลักมันไม่ถูกหลักคนเหล่านี้ก็พี่น้องประชาชนก็จำมาไว้เพราะในทางการเมืองเราคงว่ากันไม่ได้แต่ว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนเป็นตัวตัดสินว่าคนไหนทำอะไรพรรคไหนทำอะไรก็จำไว้ครับเวลาเลือกตั้งท่านอย่าไปเลือกครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เลือกมา
พราะว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะไอ้พวกนี้คัดทหารไม่ถูกเขาให้เกณฑ์เกินคนที่ 30,000 40,000 ก็ได้เป็นพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นได้โอเคครับครับครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการวันนี้แสดงความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะครับแต่ไม่ได้อ่านเยอะนะครับน่ะไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าจะอ่านทุกคำอ่านทุกนะครับก็เสร็จรายการผมอ่านนะเสร็จรายการอ่านนะครับขอบคุณครับที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์ตรงไปตรงมาจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราพบกัน 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นวันนี้ขอบคุณท่านสมคิดเป็นอย่างยิ่งครับและผมกับท่านสมคิดคงจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ